โอเคครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่1ของคู่การแข่งขันใน Upper Bracket ครับเรียกว่าศึกชิงของ Region จีนก็ว่าได้เป็นคู่การแข่งขันระหว่าง JD Gaming กับ Bilibili Gaming ฮะสองทีมนี้เป็นซีด1และซีด2ครับจาก Legion จีนนะหรือลีก LPL ใช้คำว่าน่าจับตาดูมากๆครับเพราะว่าเมื่อวานเราได้เห็นไปแล้วว่าคู่เกาหลีก็ซัดกัน5เกมครับต้องมาดูว่าซัดคู่จีนนี่จะซัดกันกี่เกมอะมารอรับชมกันได้ครับRuler a monster on that champion but we have been mostly just getting Jinx and Felios trades in every single game it feels like here so you know will that trend continue because I've been feeling like Jinx does feel like the better end of that trade เปิด first ban ในเฟสแรกนี้ครับในเฟสแรกครับมาเป็นทางด้านของ Lucian แล้วก็ราคานกับเห็นเน้นนะครับ JDG ส่วน BLG ครับแบนไปที่ทางด้านของ Nautilus วายกันนี่เรียกว่าแบนตัวค่อนข้างจะตามเมตาเลยฮะเราอยู่ใน 13.8 นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเหล่านี้คือท็อปเทียร์จริงครับในทัวร์นาเมนต์นี่คือไม่พิกก็แบนฮะ JD Gaming ครับเปิดเฟิร์สพิกมาเป็นอารีครับกับมิดเลนที่สามารถทำจังหวะแล้วก็เล่นในช่วงกลางเกมได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยฮะทุกครั้งที่เมคานิกรีเซ็ตจากการที่ปั้นดิวไปในช่วงการเกมเป็นอะไรที่สำคัญนะครับสังเกตจากการที่จะมีตัวอย่างทิซาน่าจิงแล้วก็อาริเวียโก้นะคือบ่อยๆมีใหม่ที่เรียกว่าอยู่ในแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างจะควอลิตี้ครับเบียร์จีฮะเลือกหยิบมาเป็นทางด้านของลูลูกับจะเป็นจิงหรือว่าฟิลิออสครับแล้วจบที่จิงฮะก็คือเปิดคู่ล่างมาก่อนครับว่าอยากได้2ตัวนี้ครับเพราะว่าราคาถูกตัดออกไปแล้วครับการจะหยิบซาย่ามาก็ไม่อยากไม่ได้เท่าไหร่ครับลูเซียนเองก็โดนตัดไปเช่นกันครับดังนั้นก็เลยต้องการเลือกหยิบตัวที่อยู่ในเมตาอย่างจิงมาก่อนกับลูลูนั่นเองแบบนี้ครับอาฟิลิออสจะถูกหยิบมาแน่นอนนะแต่จะเป็นอาฟิลิออสกับใครครับอาฟิลิออสจริงๆต้องการเล่นกับใครครับเอนเชนเตอร์ก็ได้แต่ว่าเอนเชนเตอร์อย่างลูลูถูกตัดไปแล้วนามิก็ได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าวอร์เดนอย่างบรอมหรือเทรชน่าสนใจกว่าครับหรือจะเป็นซับเปิดอย่างลิวน่าก็ได้ฮะแต่ส่วนตัวผมเชียร์เป็นวอร์เดนมากกว่าครับเพราะว่าตัวอย่างจริงกับอาฟิออสเนี่ยเขามีความสามารถในการจัดทำดาเมจค่อนข้างจัดจ้านครับแต่โมบิลิตี้ค่อนข้างต่ำงั้นถ้าได้เอนเชนเตอร์หรือวอร์เดนมาช่วยเล่นน่าจะดีกว่าครับคือเล่นแบ็คไลน์กับพวกเขาอะตัวลูกเองก็มีทั้งเฮลพิกซับแล้วก็มีกิตแลนแล้วก็ไวโกรธครับที่สามารถเซฟจังหวะเวลาเอลิซีโดนเอนเกจได้ส่วนเทรชเองก็มีเดซเซนเทนมีเฟรย์แถมยังมีดาร์คพาสเซจแล้วก็เดอะบ็อกซ์สิครับพี่เรียกว่าตั้งป้องยิงได้เลยฮะแล้วลาสต์พิกในเฟสแรกนี้ BLG เลือกหยิบมาเป็นตัวอย่างลิซันดราครับก็เปิดมิดเลนกับคู่ล่างครับเหลือจังเกิลกับท็อปเลนไว้ในเฟส2ครับก็ต้องมาแย่งชิงกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับMaybe it's got the little pieces of vanilla bean in it, but this is about as standard as it gets, boys. So we're gonna have to see. I feel like top lane picks, jungle picks, obviously a lot of room to take for mirror options off the board. So maybe that's where we finally start. สวัสดีโทฟูครับสวัสดีปฏิมาด้วยครับขอบคุณที่แบบเข้ามาดูนะ Well, and I do really like the Gwen ban here. You know, this is ban เฟส2ครับตรงนี้ ban ไปที่วูคองก่อนเลยสำหรับ BLG ที่ป่าที่เล่นในจังหวะการเกมเหมือนกันออกไปครับส่วน JDG ตัดท็อปเลนอย่างเกวนออกไปฮะและแน่นอนครับพนุ่มหนุ่มกล้ามผิวเข้มของเราครับเต้ก็ถูกตัดออกไปเช่นกันครับไม่ให้เล่นนะท็อปจังเกิลตัดวีโก้ไปไม่ให้อีกตัวหนึ่งหรือจะปล่อยวีโก้หลุดโอ้คอสเพจินครับแหม
ทำหน้ากากมาสวยครับและนี่ฮะตัดวีโก้มาจริงๆครับอย่างที่บอกคือเมคานิกรีเซ็ตนี่น่ากลัวนะครับทำเล่นไปครับเอาครับ BLG ตัดสินใจหยิบท็อปเลนมาก่อนครับเพื่อเก็บจังเกิลเป็นคาร์เตอร์พิกอะฮะเอ๊ะแสดงว่าอาจจะอยากหยิบคินเรดหรือเปล่าคืออาจจะอยากหยิบคินเรดแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเขาจะหยิบอะไรมาครับแล้ว JDG ตัดสินใจบลายพิกจังเกิลอย่างเอาโอเคครับเรื่องที่จะหยิบท็อปเลนอย่างออนมาครับออนกับไซออนก็ดีกันคนละแบบครับดีคนละแบบแต่ถามว่าจังเกิลนี่แหละจะเป็นอะไรจังเกิลแบบนี้น่าจะเป็นตัวที่เติมดาเมจได้หน่อยจะเป็นคาซิสหรือเปล่าครับมีคาซิสตัวหนึ่งก็ดีนะแล้วนี่ฮะมาเป็นคินเรดด้วยอย่างที่ผมบอกว่าคือมันต้องมีคินเรดหลุดมาโอ้ไต่ถึงตัวที่ลืมไปเลยครับกับเมาไคครับเมาเลยจะเป็นซิงเฉาครับยังรออยู่ฮะยังรออยู่และจบที่คาซิครับนั่นแหละฮะเห็นไหมคือถามว่าทำไมผมถึงพูดคาซิมาเพราะว่าคอมของ GDG อ่ะคือมีฟอนต์ลายแล้วครับมีตัวชงมีตัวทำดาเมจแต่ว่าดาเมจสุดท้ายมันต้องมีคนเข้าไปปาดเก็บครับอีกหนึ่งนั่นคือทางด้านคาซิกแล้ว BLG ครับลาซิกมาเป็นทางด้านของวินดารีแทนฮะไม่เลือกที่จะคินเรดมานะเพราะว่ากลัวโดนรูดตัวหายไปโดยที่ยังไม่ได้กดแลมเบรสไปนั่นเองโอ้คอมของทั้งสองทีมดูทรงแล้วเหมือนเป็นคอมไฟท์3-3หรือไม่ก็5-5เลยมากกว่าครับเพราะว่า3-3เนี่ยแล้วจะได้เห็นครับการไฟที่เลนล่างหรือไฟท์รีออบเจคทีฟครับหรือไม่ก็5-5เลยเพราะว่าจะบอกว่าให้ออนกับไซออนไปแยกกันอย่างเดียวผมว่าไม่เหมาะเท่าไหร่ครับเพราะว่าทั้งสองทีมคือล้วนแต่ต้องการฟอนไลน์มายืนให้ได้มีการโยนสกิลแล้วประเด็นคือทั้งสองทีมมีตัวที่จะเข้าไปล้วงแนวหลังคู่ครับถ้าเกิดแบชอัพตรงนี้เล่นบนเป็นไซออนเจอกับออนครับส่วนจังเกิ้ลเป็นอินเดรีเจอกับคาซิครับเล่นกลางเป็นดิสนาเจอกับอาริและคู่ล่างเป็นทางด้านของจิงส์ลูลูเจอกับอัฟฟิลิออสแล้วก็เทรชครับคอมโพสิชันของทั้งสองทีมอย่างที่ผมกล่าวไปครับคือต้องการเล่นอย่างที่บอกเพราะว่ามีฟอนต์ไลน์ให้แบ็คไลน์ยืนตีก่อนเสร็จแล้วก็มีตัวโป๊กคู่ครับโป๊กที่ทำจังหวะได้ดีด้วยแล้วก็มีตัวที่สามารถรอเก็บดาเมจสุดท้ายครับแต่ว่าฝั่งของBLG เนี่ยอาจจะต้องเล่นแบบพึ่งอัลติเมทเยอะไปหน่อยครับทำให้การต่อ CC นี่อาจจะต้องคิดเยอะครับในขณะที่ JDG สามารถสลับไปเล่นเป็นพิกออฟพร้อมได้แล้วเพราะก็มี CC อย่างชามีเดซเซนเทนหรือเฟลแล้วก็มีตัวอย่างบุคลิกรับเจอร์กับเบลโลเบรสครับแล้วก็เซริงชาร์ดซึ่งสามารถใช้คอมโบสตันกันได้ครับแบบนี้ดังนั้นต้องมาดูครับว่าช่วงต้นเกมเนี่ย BLG จะสามารถกดดัน JDG ในเลนเฟดได้เยอะพอไหมครับแต่ว่า JDG เบลสามอาจจะลงคลาสิกแกงได้ครับเพราะคานาบีเองก็น่าจะต้องการพลังที่การแกงครับเพราะซูนเองอาจจะแกงได้ไม่ดีเท่าครับลอสเตอร์ครับ369เล่นเป็นออนนะเล่นบนคานาวีเป็นคาซิกจังเกิลครับไนท์เล่นเป็นอาริที่เล่นกลางครับรูเลอร์กับมิสซิ่งเล่นเป็นทางด้านของอภิยอสเตรชที่เล่นล่างครับตรงนี้เดินผ่านเข้ามาสแกนวอร์ดไปครับเจอนะฮะแล้วพยายามจะไล่หาข้อมูลครับว่าคาซิกไปอยู่ไหนครับ BLG ครับฝั่งเล่นบนครับบินเล่นเป็นไซออนซุนเล่นเป็นทางด้านนิจารีครับยาเกาเล่นเป็นลิซันดาแล้วก็คู่ล่างเอลกับออนครับกับทางด้านของจริงแล้วก็ลูลูตรงนี้ยากาวเทรดกับไนท์อยู่ฮะแล้วโอ้ออนจ่ายฮิลให้เลยครับโอ้โหอันนี้คืออะไรทำให้จ่ายเร็วขนาดนั้นนะตอนนี้ครับมาพยายามช่วยอินเวดครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยแบบนี้ยังไงไนท์หรอไนท์หรอบ้านอ่ะโอ้แล้วตัดโอ้โหตัดสุดด้วยครับตัดสุดด้วยฮะเอาครับคาซิกโดนตัดไป1แคมป์ฮะแล้วปาหอกไปเกือบโดนครับบูลเลอร์แล้วพยายามจะเทเลพอร์ตเข้าแต่มิสซิ่งมาเหมือนจะรอก่อกวนครับ
เกือบไปครับบินที่เสียไป9ตัวตอนนี้ CS ต้องพยายามรีบฟาร์มให้ได้คืนมาก่อนนะฮะแล้วซูนก็กลับไปเอาตัวของบูบาครับเนี่ยอย่างที่บอกว่า BOG ช่วงต้นเกมต้องพยายามกดดัน JDG ครับด้วยความที่ปล่อยคลาสสิกฟาร์มไปไม่ค่อยดีครับมันเป็นสัญญาณอันตรายครับอีกอาซาซินมีของเยอะครับสามารถเข้าไปป่านแนวหลังหายฟาบหายฟาบเลยข้างบนก็เนี่ยการต่อยกลางครับShun has the opportunity to just clear bot all the way up the top and just have a two camp lead, right? He can basically do an A camp opening here and just try to take away those top side camps, not allow Kanabi to get that back, and that'll put the Kha'Zix down a fair bit of XP. Yeah, and I think the only real way that you can punish this from the side BLG is. แต่สงสารไซออนครับบินคือเรียตามอยู่ประมาณครึ่งนึงนะ While Sion ultimately won't care too much, he's a champion that can just sit back and go down in CS. It's a difficult thing to punish. I still think the Sion start is so oppressive, and while certainly JDG have handled it the best of any team we've seen, it's just a frustrating tragedy to deal with. ทรงจีนก็จะแบบว่ารอเล่นกลางเกมกันครับเพราะฉะนั้นต้นเกมก็คือเราสามารถไปอุ่นข้าวเปิดไปเวฟได้เลยครับแล้วไนท์ครับที่ถอดกับเข้าเลนแล้วฮะไปเติมของมานะโอ้แล้วมุมนี้ครับโดนเกี่ยวหนึ่งทีไนท์ก็ไปออกเป็นคอร์รัปเต็ดโพชั่นมาครับเช่นเดียวกับยักเกาฮะคาร์วีก็มาเก็บตัวของสกัตเลอร์ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าบินยอมเสียสละเวฟแรกไปครับเพื่อแลกกับการที่คาร์วีจะต้องเสียบัฟไอ้ส่วนของเรดบัฟไปฮะแล้วก็เสียตามอยู่มันครึ่งๆครับเหมือนจะเข้ามาลึกครับเพื่อนบอกให้ติดเข้าครับเพราะเอลฟ์อยู่คนเดียวออนจะมารับทันหรือไม่จะแฟดยัดเลยหรือเปล่าครับมาแล้วฮะโฟร์แมนไดฟ์เทอร์เรตแบบนี้โอ้โหเฟรแล้วเอลฟ์พยายามยิงอยู่แต่ว่าคานาวีโดนเทอร์เรตตีตายไปแล้วกลายเป็นว่าเอลฟ์ได้คืนมาครับแลกกันไป1ต่อ1ฮะโอ้แล้วเกี่ยวมาครับสำหรับทางด้านซุนครับแต่เพื่อนของ BLG มารอรับนะฮะแต่ก็เข้าไปต่อไม่ได้ครับได้เฟิร์สบัตไปก็จริงครับแต่ว่าตัวเองก็เสียชีวิตไปด้วยฮะแล้วกลายว่าจริงได้ตังค์ไปด้วยออกไม่ทันฮะBut I do like JDG's position in this game already a lot. Yeah, jungle advantage is going to be in the favor of Shun, but we have not yet seen Nidalee really be able to snowball an early lead into much of a meaningful advantage in the mid game and late game. And I mean, what we have seen is really the AD carries have been the difference makers. And Ruler's now already 10 CS. Does take a bit of damage, but should be totally fine. Like, you're still trying to keep your eyes on bot lane to see how much JDG can try and punish Elf. Certainly is the case.รูเลอร์ครับก็รอเมสซิ่งเข้าเลนนะฟอร์ไอ้ฟรีเวฟอยู่ครับไม่ได้รีบดันอย่างใดข้างบนเหมือนจะรีคอลครั้งแรกกันครับกลับไปเติมของแหละมิสซิ่งเดินขึ้นหน้ามาครับเพื่อจะรอลองดึงครับแต่ว่าดึงไปไม่โดนนะได้ไปหนึ่งเขินครับโอ้ยจะแดนไปแล้วไล่ตีครับสำหรับออนมีซิงค์เริ่มเจ็บนะคานามิรออยู่ในป้อมครับแต่ว่าBLG ไหลมาเปิดมังกรครับเป็นมังกรแรกก็คือเคมเพ็กเบรกนะไม่ได้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมังกรที่ดีแต่อย่างไรครับสำหรับคอมนี้เราจะได้เห็นเกมฟาร์มยาวไปอีก1เกมอ่ะผมบอกเลยทรงจริงกับทรงเกาหลีที่แบบนี้จริงๆแล้วครับสีเขียวไปเรียบร้อยครับ7นาทีผ่านพ้นครับซัพพอร์ตน่าจะออกเลนแล้วมาช่วยเติมริฟครับยาเกาก็ไปตีสกายอิงออฟมานะเพื่อเช็คว่าจะมีใครมาหรือเปล่าอ่ะIf you manage to get a charm onto this Nidalee and she's isolated, you will blow her up in the enemy jungle. So
certainly will. Very vulnerable champion. Of course, Nidalee, when you get a start like this, is always going to feel good. AP junglers, clear speed, just increases exponentially with those early items. It's much faster to get. But yeah, Nidalee is a champion that you highlight. แต่ Nidalee นะครับซีครับเสียค่อนข้างขาดเลย19ตัวนี้เป็นอะไรที่เรียกว่า BLG เหมือนจะทำเกมมาไว้ค่อนข้างดีแล้วนี่โขกไปครับเซลลิ่งชาร์จครับแต่บินก็คุยสวนมาเหมือนกันนะเราแลกกันอยู่ครับยังไงเนี่ยตัดมาที่ข้างล่างครับจิงกับไอพีออสครับขึ้นชิ้นแรกมันเป็นรองเท้ากันทั้งคู่นะฮะดึงมาโอ้แล้วแกเคาะมินเนี่ยนแบบแม่นมากครับตัวไหนอยู่นอกป้อมโอ้ช่วยกันแอคโก้มินเนี่ยนออกมานอกป้อมครับแม่สุดจริงอะดึงมาหนึ่งทีครับมิสซิ่งตามนั้นครับมิสไปหนึ่งช็อตWhat's the word of potent? That's the word of potent. Potent is a stun and a knockup. So if you had Merc Threads or any sort of tenacity, you wouldn't get the duration on the knockup. Yep. But now with the bug fix, you're getting a huge amount of extra time added to that knockup. So definitely going to help out when you come into these team fights. If you're trying to get onto someone like Elk, having that opportunity to set up for. รีคอร์ดอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับบินฮะรอบที่แล้วกลับไปเติมมาเป็นคาเดนเจมกับรองเท้าครับรอบนี้ก็ขึ้นมาแต่ข้างล่างครับดึงมาเอลครับโดนเต็มๆแบบนี้ดาเมจแล้วเรียบร้อยทูเรอร์เก็บคิวไปพยายามจะเกี่ยวออนต่ออีกหนึ่งครั้งสำหรับมิสซิ่งแต่ว่าไม่สามารถดึงมาได้ฮะเปิดได้สวยครับโอ้ยแต่ว่าคาร์นาวีไปโดนซุนมาเจ็บอยู่ครับละมุดลงมาแล้วแบบนี้รออีกหนึ่งทีโอ้ยไปโดนมิสซิ่งเฉยครับทูเรอร์หลบเฉยเกือบไปฮะNothing really to get done from it. Throwing spears. แล้วที่มาจากจิงครับลอยมาจากบ้านมับเข้าหน้าเกือบแตกครับโดนนะแต่ดาเมจไม่พอครับน่าเสียดายอะ And this has got to be the like subreddits where it's like very satisfying videos where they cut things perfectly. ซุนเหมือนจะนี่ตรงกลับไปยังเลนบัฟครับส่วนจีฮะเหมือนจะรีคอร์แล้วก็เดินมาเติมบริเวณหน้าหลุมลิฟต์เลยครับโอ้ยดูเลอร์ครับเจ็บฮะโดนจะวินทอสไปแล้วก็เสิร์ฟบูบัคครับกับคลาสสิกของคาราวีแต่ JDG มาเปิดดิฟทีครับไม่รอช้าเบียร์จีจะทำไงครับไฟไหนฮะตอนนี้เข้าไปงัดซัดมิสซิ่งเกี่ยวมาแล้วเอาปล่อยหน้าลิฟเฉยครับโอ้เข้าไปยัดฟาซิทูมใส่แต่ว่ายังไงต่อได้คานาบีมาก็จริงครับแล้วไหลต่อจากซอมบี้แต่ว่านี่ครับอารีของไนก็ไปเก็บมาได้แล้วเป็นทางด้านของ39ไอ้39เป็นทางด้านของมูเลอร์ที่เก็บได้ชนไหลไปต่อครับมีเก็บแบบมิสซิ่งแฝดตามขึ้นไปแต่ว่าอู้ทุกระยะไปก่อนครับกงจากของมูเลอร์นี่คือเรียกว่าแบบโคตรจะถี่ฮะ It was a massive turnaround for JDG. They lose missing at the start, but it doesn't matter. Ruler, I've never seen that many chakras on an Ophelios before. Just tearing through people. Yeah, I hit him fully. แม่เป็น JDG ครับที่ทำจังหวะนี้ดีแล้วที่ไปจากจริงลอยมาโอ้ยนิดเดียวแบบไหนเกือบไปครับOn their health bars, and they lose Harold.ไฟเมื่อกี้คือ JDG มารอตัดตัวริฟนะครับแต่ว่าไม่ให้ตรงมาเอาริฟเขาแล้ว BLG ผ่านหน้าเลยเนี่ยมาดูตรงนี้ครับน่าเสียดายมากเลยคือไซออนของบินครับอันติเมทผ่ากลางเลยฮะแล้วข้างหน้าคือเขาซัดไปแล้วครับกลายเป็นว่าจ่ายอันติเมทหนักๆไปเพื่อเอาซัพพอร์ตตัวเดียวครับเนี่ยมาฟีดไปแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าริฟตายไปแล้วครับดูดาเมจจากด้านหน้าครับไนท์นี่คือเข้ามาหาตัวของลูเลยครับแล้วส่วนของนั่นยาเกาครับโอ้โดนจับเครียดนะเครียดเอลเองก็มึงจะเล่นยังไงนี่ครับโดนลูกไปลูกกลับนะจับหน้าของไนท์ครับก็เรียบร้อยฮะตายไปMan lets it rip. He knows what's going on, and it's so crushing too because you have a cooldown timer that they took off of objectives. The shockers would have fed away, but ไปครับแค่ต่อ3ครับ12นาทีตรงนี้ JDG ตังนำขึ้นมาประมาณ 2,000
3.5k มังกรดินมาครับที่เป็นมังกรที่2เกม This is the disgusting thing about JDG because when we think about them in the regular split a lot of it was like hey we're going to try and play off of night 369 set up for ดักรอคาคานามิเข้าไปปาดออนครับออนต้องกดฮิลเด้งมามีไวโกเซตตัวเองไว้แต่ว่าโดนโยฟาซินทูมมาแล้วแซปไปที่คาคานามิตายครับแลกกันไปครับระหว่างจังเกิลกับซัพพอร์ตแต่แบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะเอาดิฟต่อไปได้เอลก็ต่อไม่ได้ไนท์ครับพยายามจะเล่นอยู่ข้างหลังอยู่แล้วเอลพยายามไล่ยิงสุดข้างหน้ายากาวตามรูเลอร์ไปซูนปาเจฟรินทอสมาแล้ววิงกับฟอร์ยัดหน้าเป็นเต็มรูเลอร์ตายคาที่ครับเอาครับแล้วแบบนี้เสียมังกรครับมังกรนี้น่าจะตกเป็นของ BLG ไปฮะเพราะว่าไนท์เองก็ไม่มีสเปลไม่มีแอนติเมทเล่นแล้วครับดีคอกับบ้านนะฮะส่วนจริงของเอลครับก็ดันต่อข้างบน369ก็พยานดันอย่างเดียวครับบินมันต้องมารับเวฟนี้โอ้แต่ก็ใช้เวลานานอยู่ครับสำหรับ BLG นี่มาดูต้นไฟกันคือออนครับเดินอยู่คนเดียวเงาๆฮะแต่กลับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาดักแล้วคาราวีโดดใส่คือแกกิตาแดนสวยนะแล้วพยายามจะดิฟหลบซ้ายขวาแล้วเนี่ยกูไวไวก็ตรงนี้บวกกับฟาซินทูมที่ยัดมาครับทำให้คาราวีครับตายเลยไนท์ที่จ่ายเข้าไปเยอะมากเพื่อจะเอาซัพพอร์ตตัวเดียวครับแล้วหลังจากนั้นครับก็คือเนี่ยคือการที่ทางด้านของซุนยากาวครับคือตามสุดจริงระยะสุดท้ายของยากาวครับลิงก์ฟอร์สแบบแม่นมากครับว่าถึงระยะพอดีฮะก็เลยโดนจับขาไว้ครับไม่ให้ไปอ่ะข้างบนครับก็ยังวัดกันอยู่ฮะสองก้ามแล้วเปิดลิฟต์พี่เลี้ยงกลางทีครับสำหรับ JDG การเงินฉีกห่างไปเป็น 2,300 มา 2,200 และเป็น 2,500 ครับกับเทรดตัวนี้ครับopportunities to engage with 369 are just somewhat easier right we kind of pointed out on BLG side it's kind of difficult to actually oh nice ครับดักรอในปุ่มฮะใครจะเป็นเหยื่ออารมณ์เอ่ยor even get the ult but you've literally got an orn there super easy to try and set up for these engages and hit someone especially if elk doesn't have a flash or anything like that he's just easy เรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่รีบร้อนฮะข้างบนเนี่ย369ไม่ต้องรีบร้อนมากเลยครับเพราะว่ายิ่งเขามีเวลาให้ฟาร์มครับเวลเขายิ่งขึ้นเพราะเวลเขายิ่งขึ้นเนี่ยตอนนี้11แล้วนะที่14นาทีครึ่งประเด็นคือเขาต้องการวิว13ครับเพื่อจะตีบวยเทมชิ้นแรกอะให้กับเพื่อนร่วมทีมนะดังนั้นคือต้องการอีกแค่2เวลครับแล้วคือการที่บินต้องโยกไปเติมแล้วมันเสียเวลารับเวฟก็ทำให้ตอนนี้39อะเวลเรียกว่าแทบจะยืดที่สุดคือเป็นยืดที่สุดในเกมรับรองมาจากไหนวันนี้แฟดมาคิตาแลนสโลว์ไปหนึ่งทีรูเลอร์ครับก็แค่แบบว่าคันๆนะแค่แบบคันๆครับคาร์นาวีพยายามจะเข้าจากข้างๆอะกดเราขึ้นไปแล้วครับไม่เจออะไรแล้วตรงนี้ชาร์จสตันมา369ได้กลิ่นครับไม่ฮะเจอเป็นตัวครับเจอเป็นตอนะ 2.5k total lead for JDG I think the next Rift Herald should be the way of JDG as long as they can try and keep pushing mid and start to play off and have in the top side butข้างล่างยากาวพยายามไล่เคลียร์เวฟครับตรงนี้หลบเกี่ยวไปได้ฮะสำหรับเอลค์แซปมาก็ไม่โดนครับน่าจะรอให้ซุนเข้าแหละผมว่าเจดีจีมายังอยู่ในโหมดฟาร์มครับข้างล่างอารีของไนก็ยังคงดันอยู่ฮะแล้วนี่ครับได้เฟิร์สติกที่เลนล่างไปก่อนครับตรงนี้These beefcakes with both the gale forces in tow are gonna last. BLG ก็พยายามจะสีเข้ากลางนะเพื่อไปเอาลิฟสองแต่ว่าเพชเชอร์แบบมันไม่อำนวยครับเพราะว่าแมปเนี่ยตอนนี้คือเลนล่างมันดันเข้า BLG แล้วดิฉันด้าของยาเกาจะไปจอยไฟลำบากครับข้างบนบินก็เนี่ยครับยืนรับI completely agree. I think the struggle for a Jinx doesn't go Kraken is. เปิดลิฟต์ทันทีสำหรับ BLG. ลักไก่ตรงนี้ครับ ไนท์เกือบโดนนะถ้าโดนชามเมื่อกี้หรือกิตาแลนเมื่อกี้ไม่ได้โดนชามถ้ากิตาแลนโดนเมื่อกี้หรือโดนเจอร์วินทอสเมื่อกี้นี่คือน่าจะหน้าสะดุ้งฮะแ
มาดิฟ2จะจริงๆเปิดไปแล้วครับมีเทเลพอร์ตเตอร์มาจากดิซันด้าเพื่อจะเล่นเอาครับ BLG พยายามจะบีบไฟเข้าไปที่บริเวณหลุมมังก็ไอหลุมดิฟนั่นเองเมสซิ่งรอดึงอยู่ดึงไปไม่โดนคายอย่าเกาพยายามจะเข้าครับต้องเข้าได้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้จะยังไม่ใช่ของใครแล้วเป็นทางด้านของคาร์ดวีที่สมัยไปได้ครับคอร์ดฟอร์สก็ถูกโขกมาเพื่อตัดไฟบินนับต้นเท้าอยู่สตันไปคาร์ดวีเกือบตายแล้วแฟดเข้าไปยัดอิงฟอร์สแต่ว่าทางด้านอัลฟินิออสที่เป็นปืนไฟครับระเบิดจากทางด้านมูนไลท์วิชิลครับระเบิดรัวๆแล้วเป็นทริปเปิลคิวของ JD9 ครับไหลต่อแน่นอนเอลครับโดนสปิดดัชไฟหนึ่งทีปารูดไปแล้วแฟดมาจ่ายสกิลไปครับเอลเกือบตายฮะโอ้โหอันดีเมทมาก็ไม่ช่วยอะไรครับสำหรับเอลครับAgain, BLG, they all flash into the pit, and Ruler's just waiting for them again. Yeah, everyone is committing everything. ไฟเมื่อกี้ครับ9ต่อ6อ่ะ is a threat, but it's a 0-4 Kha'Zix, it's a 5 kill. 4,000 โกลีดครับ 4 kill of Felios, those are the guys who really got to worry about. 4,000 แล้วดิ 4,800 ครับไม่ทำลายจริงครับเนี่ยมาดูต้นไฟครับคือคาราวี่เอาลิฟต์อยู่ครับแล้วยากาเพิ่มจะเข้าไปเล่นตรงนี้เอเวอร์ฟอร์สกับฟอสซิลทูมถูกจ่ายไปนะแต่ว่าเนี่ยการที่ดึงมาบีบซึ่งใส่สต็อปบอสครับแล้วจากหมู่9ขีดเส้นไว้ด้วยคอร์ดฟอร์สก็ซึ่งจากตรงนี้ครับแฟดเข้าไป3คนแล้วการที่ไปอยู่ในหลุมนั้นครับมันทำให้ติเมนอย่างลาวิจิวครับระเบิดแบบแรงมากครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าหายนานี้ตกอยู่กับฝั่งของ BLG ฮะตัดมาที่มังกรตัวที่3ของเกมครับ BLG พยายามจะเอาให้ได้ครับมังกรเลือดไหลประมาณครึ่งนึงแล้วแล้วเหมือนว่าไนท์จะรอเข้าจากข้างหลังครับสังเกตดีๆนะครับแล้วตรงนี้โยนชามไปแลกกับท่านกิชพาดครับบินคงคำไม่อยู่ฮะเอาครับสุดเคยเยอร์นี้น่าจะรอบนคูดาวชามอีกหนึ่งรอบแน่นอนBLG ค่อยๆทำดาเมจใส่มังกรไปที่ทีนี้ครับส่วน JDG เปิดลิฟท์ที่เลนกลางบีไฟให้นานที่สุดครับจะได้ดันบ้านแตกแล้วไนท์ไปโดนจับโดนเดลฟอสยาไดฟอสมาออลอินเข้าไปครับไนท์คงไม่ตายคาร์นาวีเข้าอยู่ในหลุมแทนแล้วครับตรงนี้พยายามจะเอาได้ซุนแทบกระโดดเข้ามาไม่เจอใครแล้วตรงนี้มงสตันมา369มีคอร์ดฟอสคอร์ดอีกหนึ่งทีโขกเร่งไป2คนยากาวโดนทั้งหลังครับไนท์พยายามจะรูดไปรูดกลับอยู่ยากาวโดนตามมาทันด้วยเฮสเปอร์ทางด้านกิเชอร์ผ่านบินอยู่คนเดียวในตรงนั้นครับกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วพยายามทุบแล้วมังกรถูกขโมยไปครับกลายเป็นJDGที่ไทม์ก่อนมาคาร์นาวีปากวอร์ดมาแล้วปาวอร์ดสไปค์ไปเกือบโดนแต่ยากาวโดนรูดกลับมาแล้วเกือบแตกโดนป้อมตีตายหายนะแน่ๆครับแบบนี้มีซิงค์เข้ามาเฟรซุนไปได้ลูเลอร์พยายามจะตามไปเอาเอลครับเอลพยายามยิงอยู่แต่ว่าโดนชักพรางมาปาดไปหนึ่งคิวแล้วเข้ามาเฟรอีกหนึ่งครั้งจะได้มิสซิงครับช้ามาสวยๆแล้วปิดเอสไปจากทางด้านของมิสซิงครับเก็บคิวนิตาลีของซุนไปครับ5 man เอสพร้อมกับมังกรลมที่เป็น JDG ที่ขโมยไปได้ฮะโอ้ไฟที่ยืดเยื้อจริงๆครับนี่ฮะต้นไฟจากการที่พยายามจะไหลไปเอาไนท์ครับแต่ว่าบินที่เข้าไปแทงคนเดียวครับโดนโขกสวนมาจากเซลิงชาร์ครับพร้อมกับคอร์ดฟอร์สกอตที่เด้งใส่ตัวคีย์2ตัวเต็มเน้นเลยฮะเนี่ยยาคาวพยายามจะไปเอาไนท์ครับทำให้เสียสเปซในบริเวณหน้ามังกรไปฮะนี่ครับเป็นร้อยครับไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นก็ตามที่เห็นนะตามที่เห็นจริงครับถือว่าทำได้ดีกว่าจริงนะสำหรับของ JG ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับว่า BLG อ่ะคือคอมของพวกเขามันพึ่งอัลติเมทเยอะเกินไปครับมันทำให้การต่อจังหวะในการไฟเนี่ยลำบากกว่าฝั่ง JG ซึ่งเขาเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะคือมีชามมีทางด้านของResentence มีเฟลนั่นแหละมันเล่นได้เรื่อยๆกว่าครับตรงนี้อันซอมบี้บอลสลับเข้ามาโขกคือเต็มๆครับชามยัดมายากาต้องกดซอมบอลสูงแล้วไว้คอร์ดฟอร์สคอร์ดมาเด้งไป2คนครับยากากำลังจะตายในไม่ช้าครับส่วนทางด้านบินที่ค้ำมาอยู่คาร์นาวีพยายามปาดออกมาได้แต่ว่ายังคงไม่ตายแล้วบินค้ำอยู่ในรองเท้าแบบนี้แป๊บเดียวก็ล้มลงไปครับเพราะว่าเป็นพิธีของรูเลอร์ยากาว่าพยายามจะเล่นต่อครับแต่ว่ารูเลอร์มาจากข้างหลังแล้วยิงเอลครับยิงอยู่ยากาไหลจนกระทั่งกิชผ่านมาแล้วคาร์นาวีก็โดดเข้ามาปาดเก็บคิวไปเฮสเทนทางด้านเอลมาแล้วก็เฟรมาสุดท้ายรูเลอร์เก็บคิวเป็นกอดไลท์เหลือพิกออนคนเดียวครับเอาละแล้วเหมือนจะไม่ฝืนเข้าป้อมเลยครับไปบาร์โลนาโชแทนนะThe setup on the fight was just perfect for JDG. A bit is going into this concave where his AD can't hit their front line, but their entire team is hitting him.
ทำจังหวะได้ดีกว่าครับในช่วงตรงนี้นี่ครับแล้วก็ซีเคียวบาราชอไปแน่นอนครับไม่ต้องสืบครับin the finals and in their series but this is a different story this is absolute decimation โอ้โหการเงินฉีกหายขึ้นไปเป็นหมื่นนึงครับเนี่ยมาดูดีเพลงนี้อันโซโลสล็อตครับมันเล่นยากไปครับคืนนี้มันไม่ได้6คนครับมันไป6กำแพงแล้วคอร์ฟอร์สกอร์ที่6มาเน้นๆครับบีบให้เอลครับไม่สามารถเข้าไปทำดาเมจในหลุมตรงนั้นได้เลยฮะแล้วนี่ครับฟอนไลน์ละลายเนี่ยดูเอลครับเอลไม่สามารถตีได้เลยเห็นไหมดาเมจเป็นเลยกลายเป็นว่ารูเลอร์สร้างดาเมจได้ฟรีกว่าครับนี่ครับรูเลอร์รูเลอร์เรียบร้อยครับตายเลยเอาครับคราวนี้จะปิดเกมยังไงครับสำหรับฝั่งของ JDG ไม่น่าพลาดเลยครับตอนนี้แล้วโอ้ยออนครับโดคานาวีเข้ามาลูกคมไปหนึ่งช็อตนะคือตัวอย่างเดลี่ของซุนเนี่ยเอาจริงมันดาเมจแรงไหมก็แรงครับแต่มันมีเงื่อนไขคือคุณต้องปาให้โดนนะครับตอนนี้คอร์ดฟอร์สคอร์ครับจ่ายมาเด้งไป2คนที่ทางด้านของซูนแบบเด่นๆอย่ากล่าวครับหลบเอลฟอร์สไปได้ครับด้วยจริงไอ้เกเชียร์ผ่านครับแต่ว่าอินฮิบิเตอร์นี้ไม่ได้รอดกันแล้วบินโดนเกี่ยวมาด้วยเซนเทนบ็อกเฟลครับอยู่คนเดียวกับเงาในรองเท้ากดอัลติเมทไปไม่สามารถหลบไปได้ครับแล้วการล่างเป็นซอมบี้ครับรับเท้าไปมูลไลวิจิเติมลงไปครับใส่เอลครับโอ้แล้วปาดไปที่นี่เข้า619 619ครับเกเชียร์ผ่านไหลมาแต่เป็นเกเชียร์ผ่านรอแล้วดิฟทัชเลดอันที่1ครับกำลังจะเปิดไปทางด้านเจดีจียังไม่ปล่อยครับแล้วอัดไปต่อที่ทางด้านออนออนต้องกดไวโค้ดขึ้นมาเซฟตัวเองแต่ว่าเขาต้องล้นถอยมาเพราะว่าเพื่อนบอกตีบ้านตีบ้านตีบ้านครับดิสติงเข้าไปช่วยลูเลอร์ตีบ้านลูเลอร์ยังตีบ้านอยู่พยายามจะขวางเอาไว้ครับแล้วตรงนี้ช้ามา1คนแบบเด่นๆอัดใส่ทางด้านเอลไปเอลตายลงไปครับเหลือเพียงเน็กซัสตรงนี้อันเดียวแล้วแฟตตามไปหาซุนครับซุนไม่รอเช่นกันเป็นคาโนมี่ที่เก็บคิวไปตรงนี้แฟตมาดึงออนออนก็แฟตออกไปเช่นกันแล้วเรียบร้อยครับ JDG ครับขึ้นนำไป 1-0 ในเบสบอลซีรีส์ตรงนี้ครับโอ้โหทำเกมมาดีจริงๆฮะด้วยคอมที่เรียกว่าพิกออฟแล้วเล่นได้ง่ายกว่าครับจากการที่มี CC อยู่ใน Basic Ability ครับซึ่งมันแตกต่างจากทางด้านของBLG ครับที่เขาเลือกมาเป็นคอมที่เพิ่มอัลติเมทเยอะเกินไปครับส่งผลให้ไม่ค่อยจะได้เกิดภาพไฟอะให้อย่างที่ควรเป็นครับถึงแม้ว่าฝั่งของซุนเนี่ยจะพยายามเก็บออบเจคทีฟอย่างมังกรได้ให้ได้เยอะที่สุดนะแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายครับพอเราต้องมาไฟกันจริงๆอ่ะการไฟ5-5ทีมที่เล่นได้ง่ายกว่าก็คือมีสิทธิ์ที่จะชนะได้สูงกว่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วผลก็เลยออกมาเป็นกับทางด้านของฝั่ง JDG นั่นเองที่เราได้เห็นกันไปว่าเขาพลิกตัวละครมาเล่นง่ายมีชามมีเฟลมีเดซเซนเทนครับมีกาวิตัมมีตัวของเซลิงชาร์ดอัดเข้ากำแพงครับในขณะที่ฝั่งของ BLG เนี่ยถ้าเขาจะเล่นจริงมันต้องหวังพึ่งลิงก์ฟอร์สหรือว่าเพนทูมแล้วก็วิมซี่กับเฮกไอเฮมตัวเฮกของลูลูก็ไม่เป็น CC ที่แบบน่าจะเล่นง่ายเท่าไหร่มีเงื่อนไขส่วนสตันของไซออนก็ต้องชาร์จสตันครับมันไม่ได้แบบว่าได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นครับมันเลยทำให้ JDG เล่นง่ายกว่าในเกมแรกแล้วก็เป็นไปตามที่คาดไว้ครับว่า JDG ขึ้นนำไปก่อนครับ1-0ตรงนี้ฮะ